ไปสำรวจเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทยในช่วง3เดือนแรกนะคะต้องบอกว่าคุณเอกขาช่วงนี้ทาง B O I น่าจะต้องทำกันบ้านหนักหน่อยเพราะว่าทาง O E C D ก็มีการปรับเรื่องของการเก็บเรื่องของภาษีสำหรับบริษัทที่จะไปลงทุนหลายประเทศทั่วโลกในอัตรา15%าเค่ะใช่ครับเพราะว่าก็มีประเด็นกันมายืดเยื้อกันผมว่าเป็นหนังม้วนยาวมากๆเลยนะครับตั้งแต่ปี2 5 5 6มีการชงเรื่องกันไปพูดคุยกันมาเนื่องจากว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากมาก เรื่องของการจัดเก็บภาษีเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับในภาพใหญ่จริงจริงบ้านเราเนี่ยก็ถือว่านําร่องไปละตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาประมาณสักเดือนตุลาคมปี2 5 1 4นะครับเรื่องของการจัดเก็บภาษี e-service แต่ว่านั้นคนละตัวนั่นคือเรื่องของแวตนะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นการสร้างความเป็นธรรมในมุมของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างชาติกับผู้ประกอบการชาวไทยซึ่งพอไปสํารวจดูนะครับปรากฏว่าบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่หลายรายเขาบอกเขาเห็นด้วยนะแล้เขาพร้อมที่จะทําตามอันนั้นคือตัวหนึ่งนะครับ แต่ตัวที่เราจะคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องของการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลจริงๆก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะคุณยูนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยหลายประเทศเขามีการตั้งเรื่องของภาษีนะครับอย่างบ้านเราเนี่ยเก็บอยู่ที่20%บางประเทศ3 0บางประเทศ0%นะฮะมันมีเรื่องความเหลื่อมล้ําและเดิมเนี่ยนะฮะหลักในการจัดเก็บภาษีเขาดูสถานประกอบการถาวรน,นะฮะว่าอยู่ที่ไหนเช่นสมมติว่ามีการจัดตั้งอยู่ที่หมู่เกาะสักหมู่เกาะหนึงอะ่ะคือเราไม่ต้องพูดถึงว่าหมู่ พอไปตั้งเสร็จปั๊บแล้วอาจจะขยายธุรกิจมาที่ประเทศไทยซึ่งที่นู่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องเสียภาษีเลยก็ได้หรืออาจจะเสียในตราที่ต่ํากว่านั่นแปลว่ามันเริ่มมีความเหลื่อมล้ําในระหว่างประเทศแล้วนะครับและในทุกวันนี้เนี่ยมันมีประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือว่าโลกยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายมากขึ้นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของตัวเศรษฐกิจนะครับเป็น ทางด้านของดิจิทัลเพิ่มมาขึ้นนั่นหมายความว่าเขาสามารถสร้างแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งขึ้นมาแล้วขยายธุรกิจนะครับมาทำธุรกิจในบ้านเราสร้างไรายได้ในบ้านเราปรากฏว่าอาจจะไม่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศไทยเลยก็ได้นะฮะนั่นก็เลยเป็นประเด็นที่ทําให้บรรดาชาติตะวันตกนะครับโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่ได้เขาก็โหมีการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรมาตั้งเยอะตั้งยะเลยนะครับแต่ไม่สามารถจะเก็บภาษีบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้ได้เลยอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมนะ ใช่ทีนี้ทาง OECD ก็เลยคาดการว่าน่าจะใช้มาตร,ราการการเก็บภาษีแบบใหม่นี้ในปี2023นะคะเราเราจะมาดูกันคุณผู้ชมว่าประเทศไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนทีนี้ในการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะพลเอกประยุทธ์จันทโอชาก็มีการมอบหมายให้ทาง BOI นี่แหละไปทบทวนมาตรการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทยใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรองรับกติกาใหม่ด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD ที่คุณอีกเล่าให้ฟังนี่แหละกรณีนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาตั้งแต่ปลายป,ายปี2564นะคะที่ทาง OECD มีการประกาศบรรลุข้อตกลงเรื่องอัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลขั้นต่ำจากบริษัทข้ามชาติทั่วโลกในอัตรา115สำหรับการลงทุนในประเทศต่างๆ ถ้าเกิดว่ามีการเสียภาษีในประเทศที่มีบริษัทในเครือไปทําธุรกิจอ,อัตราที่ต่ํากว่าอัตราภาษีขั้นต่าประเทศที่บริษัทแม่ตั้งอยู่สามารถเก็บภาษีได้เพิ่มเติมจากส่วนต่างนะคะระหว่างอัตราภาษีที่เสียและอัตราภาษีขั้นต่ําและขอบเขตของการจัดเก็บภาษีนั้นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ก็จะต้องมีรายได้รวมตั้งแต่750ล้านยูโรขึ้นไปค่ะคุณเอก ใช่ครับคือถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ยจะเห็นว่าเขามีอยู่2พิลล่านะฮะสเสาหลักเลยนะครับเสาแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเล่านะครับมันมีเรื่องความเหลื่อมล้ําความไม่ยุติธรรมต่างๆในมุมของการไปตั้งบริษัทนะครับอยู่ที่เกาะใดก็ตามเนี่ยนะฮะหรือว่าประเทศไหนก็ตามที่ให้อัตราภาษีที่ต่ํามากๆพอเกิดภาพแบบนี้เสร็จปั๊บนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่หันไปตั้งอยู่ที่นูน่นแล้วหันมาท,ทําธุรกิจในบ้านเรานี้ยกตัวอย่างเป็นตุ๊กตาเฉยนะครับ พอทำธุรกิจในบ้านเราเสร็จปั๊บเขาไม่ต้องจ่ายสตางแดงเดียวเลยนะครับในเรื่องของภาษีเนี่ยนะเขาอาจจะมาตั้งเป็นลักษณะของเอเจนต์ก็ได้พอเป็นภาพแบบนี้พิลล่าที่หนึ่งเขาบอกว่าประเทศไหนก็ตามนะฮะที่เป็นประเทศปลายทางอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยนะฮะเราสามารถจัดเก็บภาษีได้นะครับเพียงแต่ว่าโอเคมันจะมีข้อกําหนดอะไรต่างๆด้วยนะนะฮะพิลล่าที่2เสาที่2เนี่ยนะครับขีดเส้นไปเลยครับตัวมินิมัมอัตราภาษีที่มีการจัดเก็บคือ15%อคือถ้าดูในบ้านเราในปัจจุบันนะฮะเราก็เก็บอยู่ที่ประมาณสักนะรับ แต่ว่าถ้าสมมุติเขามีการจัดตั้งอยู่ที่ทางฝั่งของเกาะใดเกาะหนึ่งสมมุติว่าสูงเปอร์เซ็นต์ปกติเขาต้องคิดตัว Effective Ta x rate นะครับนะก็สมมุติว่าเฉลี่ยกันนะกันนะครึ่งครึ่งก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าเราสามารถเก็บส่วนต่างได้ตรงนี้ On top ขึ้นไปอีกนะฮะอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อเป็นการสร้างความเป็นธรรมนั่นเองในขณะที่ไอตัวพิวลราที่หนึ่งผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับคือถ้าสมมุติไปดูเนี่ยนะฮะคือทางฝั่งของประเทศต่างๆโโโยยเเเเเพพาาาาาาะะปปรรรรททททศี่่่่ัััฒนนนแลล้้ววชสหหอมิิกกกุคบบถษใญ เ<ฮ>ช่นพวกสื่อสังคมออนไลน์ a c e b o o k อะไรต่าง Google ที่เป็นประเด็นกันอยู่นี่นะครับไปท,ทําธุรกิจที่บ้านเขานะฮะปีปีหนึ่งโหคุณทําตังค์ได้เป็นหลักหมื่นล้านอะ่อแะแต่คุณจ่ายภาษีแค่โหหลักพันล้านเองนะฮะหรือว่าหลักร้อยล้านเองดูมันไม่เป็นธรรมซะเลยนะครับเขาเลยบอกว่าเอางี้แล้วกันไปดูก่อนว่าคุณเปิดเผยเนี่ยว่าอัตราการทํากาไรเท่าไหร่อันนี้ยกตัวอย่างเป็นตัวเลขกลมๆนะครับสมมุติว่า10นะครับนะฮะไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยประเทศปลายทางสามารถเก็บได้นะครับ สมมติเขาทําสามารถตัวอัตราการทำกำไรเขาทําได้ประมาณสักยีสิแรกคุณไปจ่ายที่ประเทศต้นทางนะครับที่มีการตั้งบริษัทจะก็หมู่เกาะอะไรก็ตามเนี่ยฮะอันนั้นคือก้อนที่1ไอ้ส่วนที่เกินเนี่ยคือ25ลบด้วย10%แรกเหลือ15เนี่ยนะครับมาเสียที่ปลายทางได้อย่างบ้านเราเก็บ20ก็คูณ20เข้าไปอันนี้ก็เป็นการสร้างความเป็นธรรมว่าเอาคุณไปทำธุรก,กิจที่บ้านเขาคุณก็ต้องจ่ายสิค่ะไปดูที่มาที่ไปของข้อตกลงการเจราจาใหม่ๆของ OECD กันบ้างนะคะ ตัวตั้งตัวตีจากเรื่องนี้มาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งจะตั้งกรอบการเจรจาเพื่อวางมาตรการการป้องกันการถูกกัดกร่อนฐานภาษีและการโอนกำไรอันนี้นะคะหรือที่เรียกกันว่า BEPS ก็มีตัวตั้งตัวตีรวมๆแล้วทั้งหมด139ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่เข้าร่วมด้วยนะคะในกรอบเจรจานี้ข้อตกลงนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากทั้งหมด136ประเทศทั่วโลก ก็มีขนาดเศรษฐกษิจรวมๆกันแล้วเนี่ยร้อยกว่าประเทศนี้ประมาณ90%ของ GDP โลกข้อตกลงนี้อย่างที่คุณอีกบอกจะช่วยกระจายผลกำไรมูลค่าคิดออกมาเนี่ยสูงทีเดียว1,25,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็เป็นมูลค่าของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ของโลกประมาณ100แห่งแล้วก็คาดว่าน่าจะเริ่มบังคับใช้จริงๆเนี่ยประมาณปี2023ซึ่งภาษีนี้ก็จะไม่ถูกปรับเพิ่ม ร้อยละสิในภายหลังนะคะและธุรกิจขนาดเล็กก็จะไม่ได้รับผลกระทบในการเก็บภาษีในครั้งนี้ทำให้หลายประเทศที่เคยคัดค้านแนวคิดนี้ไม่ว่าจะเป็นฮังการีและไอร์แลนด์ก็เปลี่ยนใจหันมายกมือสนับสนุนกับ OECD ด้วยยืนยันว่าจะมีช่วงเวลาสำหรับการปรับตัวก่อนที่จะบังคับใช้จริงๆในปีหน้าค่ะนอกเหนือจากเรื่องของความเป็นธรรมนะครับจริงๆแล้วมันจะมีอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการแข่งขันลด ภาษีลงมานะครับเพื่อที่จะเหมือนกับดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างประเทศนะครับให้มาลงทุนที่บ้านเราสมมติว่า1ประเทศเขาบอกว่าอ่ะฉันให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเลยลดลงมาเหลือ20%อีกประเทศหนึ่งเขาบอกว่างั้นฉันลดเหลือ15งั้นประเทศแรกบอกว่างั้นฉันลดเหลือ5%แล้วกันพอไม่เป็นภาพแบบนี้เนี่ยทุกคนก็แข่งขันกันไปแข่งขันกันมานั่นก็แปลว่าพังกันทั้งหมดนะครับเพราะรายได้ของการจัดเก็บของรัฐบาลต่างๆก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆในใครที่รายจ่ายเราทราบดีอยู่แล้วนะคครรับับบโวิดดก็ีนะ งบประมาณต่างๆก็ต้องมีการใช้จ่ายไปการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องมีการใช้จ่ายด้วยยังไม่นับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแรงต่างด้วยนะครับนั่นแปลว่ายิ่งทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการช่วยประเทศทั้งหมดนะครับแต่ว่าข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเห็นพ้องต้องกันเลยนะครับบอกว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องมาพูดคุยกันว่าก็ในเมื่อบริษัทต่างๆเนี่ยเขาทํากําไรได้เยอะนะคุณจะไปเหมือนกับว่าโหเอาแรงจูงใจทางภาษีอย่างเดียวให้กับเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่ยุคนี้แล้วนะครับเพราะมิฉะนั้น ประเทศต่างๆก็จะพังกันทั้งหมดเลยนะครับนี้มาดูกันหน่อยนะครับว่าทางฝั่งของรัฐบาลแล้วก็บีโไอเขาต้องมีการปรับกลยุทธ์ในมุมไหนกันบ้างนะครับค่ะเบื้องต้นนะครับถ้าไปดูเขาก็จะมีการเร่งศึกษาผลกระทบว่าแผนในการดึงดูดนักทุนต่างประเทศณนะเวลานี้เนี่ยมันยังดึงดูดจริงหรือไม่เพราะเราจะคิดเฉพาะเรื่องของตัวภาษีอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะฮะเราอาจจะต้องเตรียมที่จะออกมาตรก,การใหม่ๆเข้ามาทดแทนด้วยเรื่องของทักษะของคนนะครับเราก็ต้องชูขึ้นมานะหรือแม้กระทั่ง สิทธิประโยชน์นะครับในการจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยถ้าเราทําได้ผมว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยบางทีเขาก็ต้องมองตรงมุมนี้เหมือนกันนะครับว่าแม่จ,จะไปตั้งธุรกิจที่ไหนเนี่ยถ้าไม่มีคนเก่งๆเนี่ยนะครับอันนี้เราก็อาจจะไปไม่รอดเราก็าจ,จะต้องชูตรงนี้ขึ้นมาหรือที่ดินก็จะเป็นส่วนหนึ่งแต่โอเคมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนพอสมควรครับค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากเลขาธิการ BOI นะคะคุณดวงใจอัศวจินตจิตซึ่งคุณดวงใจก็บอกนะคะว่าเราจําเป็นที่จะต้องออกมาตรการใหม่่ๆททดแนหรือไม ราะอย่างที่คุณเอกบอกว่าอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของมาตรการภาษีอย่างเดียวที่สามารถดึงดูดนักลงทุนได้นะคะอาจจะมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใบอนุญาตทํางานเรื่องของการออกวีซ่าต่างๆก็สําคัญด้วยเพราะว่าเราก็อยากให้หนักลงทุนนะคะมาลงทุนที่ประเทศเราเยอะๆรวมไปถึงล่าสุดคุณดวงใจก็มีการเอ่ยถึงเรื่องของกรณีดังกล่าวยังไม่ได้ส่งผลกระทบกับการลงทุนของไทยมากนักนะคะเพราะว่าตามข้อตกลงอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยเราจะเก็บ ภาษีนะคะจะกระทบกับบริษัทที่มียอดขายทั่วโลกอย่างน้อย750ล้านยูโรขึ้นไปแต่บริษัทในไทยทั้งหมดยอดขายตอนนี้ยังไม่ถึงอยู่แล้วส่วนต่างชาติจำนวนมากก็ไม่เข้าขายแต่อย่างไรก็ดี BOI ก็ต้องมาศึกษารายละเอียดในกรณีที่ไทยเนี่ยอันนี้คือประเด็นเลยนะคะอยากจะดึงบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่า S curve ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรหรือไม่เพราะาบริษัทยยใหญ่ เหล่านี้โดยเฉพาะบร,ททบริษัทเทคบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเขาต้องมีผลประกอบการเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วปัจจุบันสิทธิประโยชน์ของคนไทยก็มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปค่อนข้างสูงอยู่แล้วถ้าบริษัทขนาดใหญ่เข้าข่ายเสียภาษีไม่ถึง15%ก็ต้องจ่ายส่วนต่างในประเทศต้นทางด้วยค่ะอ่าส่วนนี้ผมเห็นด้วยนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้ามองโดยภาพรวมทั้งหมดประเทศไทยอาจจะได้ประโยชน์จากส่วนนี้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ใช่เพาะเทคโนโลยีเท่านั้นนะบริษัทข้ามชาติหลายๆแห่งก็มาทําธุรกิจในบ้านเราด้วยนะครับ นั่นแปลว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะเข้าเกณฑ์ต่างๆที่อาจจะต้องมีการจ่ายภาษีให้กับประเทศไทยในเพิ่มมากขึ้นนั่นแปลว่าเราอาจจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ในขณะที่บริษัทในไทยเองที่ไปทําธุรกิจทั่วโลกนะครับก็น้อยบริษัทแหละที่จะมีะไรายได้เข้าเกณฑ์ตามที่เขากําหนดนะครับอทีนี้มาดูโค้ดคําพูดนะครับของทางด้านของคุณดวงใจอัศวจินตจิตท,ท่านเลขาธิการของ b o i นะครับท่านก็บอกงี้ครับบอกว่าต่อไปสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้อาจจะไม่ได้ผลแล้วนะครับต้องหามาตรการอื่นๆแทนเรื่องนี้ เป็นประเด็นมากที่ทุกประเทศต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเลยนะครับค่ะไปดูสถิติคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนไตรามาสแรกของปีนี้นะคะเดือนมกราคมถึงมีนาคมมีจํานวนโครงการทั้งหมด378โครงการเพิ่มขึ้น1%จากปีก่อนนะคะหรือ374เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มีมูลค่ารวม1 1 7 3 3ล้านบาทลดลงร้อยละหกนะคะจาก1 1 8 0 0 0กว่าล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะคะหรือว่า FDI มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนมูลค่ารวมประมาณ77,290ล้านบาทตรงนี้เพิ่มขึ้นมาร้อยละ29ค่ะในขณะเดียวกันรครับการลงทุนใน EEC ตัวเลขนั้นถือว่าสูงมากๆนะครับอยู่ที่6 3 6 2ล้านบาทด้วยกันนะครับ เดี๋ยวพาผู้ชมมาดูกันหน่อยนะครับว่านักทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราเนี่ยมาจากชาติไหนกันบ้างน,นะครับอันดับหนึ่งเป็นทางฝั่งของไต้หวันอันนี้ก็ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์อยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเข้ามาลงทุนอยู่ที่ประมาณ37,76ล้านบาทก็แซงหน้าญี่ปุ่นนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ต้องใส่เครื่องหมายดอกจันไว้หน่อยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแตรมาแรกเพราะปกติแล้วเนี่ยทางฝั่งของญี่ปุ่นเองเขาลงทุนเป็นอันดับที่1มา หลายสิบปีแล้วล่ะครับค่ะประเทศญี่ปุ่นก็เลยมาอยู่ที่อันดับ2อ,อยู่ที่13,788ล้านบาทและอันดับ3เป็นประเทศจีนนะคะอยู่ที่13,361ล้านบาทตามลำดับค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของที n เช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ